หรือว่าใส่เพิ่มเติมในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะคะที่สภาปฏิรูปอาจจะต้องเสนอก็คือเรื่องของขอให้บรรจุเรื่องของการจัดสรรประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นรัฐสวัสดิการหรือก็เคยบอกไปหลายครั้งหลายที่แล้วที่ไหนครับนะคะอันที่สองเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนคือมันมีแอนตี้คอร์รัปชันนอนนะคะแต่ว่าของไทยเราเนี่ยหน้าที่ของรัฐเนี่ยยังไม่ได้ไปลงศัตยาบันอันนี้ก็อยากฝากท่านสปช.ไปด้วยว่าคือเรามีแอนตี้คอร์รัปชันนอนที่ไทยในภาคีสมาชิกแต่ว่ารัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงศัตยาบันนี่สำคัญมากนะคะทำให้กฎหมายที่ของหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะเป็นกรรมการบริษัทเอกชนได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะคืออยากให้ยึดหลัก2ประการของการจัดสรรทรัพยากรก็คือเรื่องของ1กติกาสากลในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ท่านต้องทราบดีนะคะเป็นหลักทั่วโลกที่2เรื่องของ Anti Corruption Law ซึ่งกฎหมายที่รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนเป็นอันใช้ไม่ได้ทันทีนะอันนี้สำคัญมากค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเรียนเชิญ